สวัสดีเพื่อนๆ YouTube ครับวันนี้จะมาแนะนำมือถือ 5G 1รุ่นกันครับซึ่งสมาร์ทโฟน 5G ที่เราจะพูดในวันนี้เป็นสมาร์ทโฟนของทาง Huawei ที่เป็น 5G ถูกที่สุดในตลาดไทยตอนนี้เลยนั่นก็คือเจ้านี้ Huawei Nova 7 SE ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเจ้า Huawei Nova 7 SE ตัวนี้มันมาพร้อมกับ SoC Kirin 820 5G ซึ่งเป็น SoC รุ่นใหม่ของทาง Huawei เลยซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่า Kirin 820 5G เนี่ยมันจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็หน้าจอที่ได้มาของเจ้า Huawei Nova 7 SE ตัวนี้ก็เป็นจอ 6.5 นิ้วความละเอียดระดับ HD โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าHuawei Nova 7 SE มันเจ๋งและเฉียบขนาดไหนไปสำหรับตัวเครื่องนะครับ Huawei Nova 7 SE ทำงานด้วย Android 10ครอบทับด้วย EMUI 10.1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบผ่าน AnTuTu Benchmark แล้วก็ Geekbench 5กันนะครับสำหรับ AnTuTu Benchmark นะครับเราได้ทดสอบมาแล้วเจ้า Huawei Nova 7 SE เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่ 354,199 คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากๆเลยสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางนะครับซึ่งคะแนน CPU, GPU, Memory แล้วก็ UX เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับ Geekbench 5ใน Huawei Nova 7 SE เนี่ย Single Core เราจะได้คะแนนอยู่ที่603คะแนน Multi Core เราจะได้คะแนนอยู่ที่2,300คะแนนนะครับ Single Core เนี่ย603คะแนนของเราเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีกว่า OnePlus 6เลยนะที่ใช้เป็น Snapdragon 845ส่วน Multi Core นะครับ2,300คะแนนเนี่ยทำคะแนนออกมาได้ใกล้เคียงกับ Huawei P30 Pro ที่เป็นแฟลกชิพของทาง Huawei เองในปีที่แล้วเลยซึ่งคะแนนที่ได้ของ Huawei Nova 7 SE เนี่ยถือว่าทำได้ดีทั้ง Geekbench แล้วก็ AnTuTu เลยนะครับคือใครจะซื้อไปใช้ทำงานใช้เล่นเกมทุกอย่างคือสามารถครบจบได้ในเครื่องเดียวในราคาที่ไม่แพงสำหรับเกมวันนี้ที่เราจะมาเทสนะครับก็มีทั้งหมด4เกมเรามาเริ่มกันที่ Real Racing 3กันก่อนสำหรับเกม Real Racing 3เนี่ยเป็นเกมที่กราฟิกสวยมากและการเทสด้วย Real Racing 3ข้อดีก็คือเราสามารถดูได้ว่าไจโรของตัว Nova 7 SE เนี่ยมันทำงานตอบสนองได้แม่นยำขนาดไหนนะครับเวลาที่เราใช้พวงมาลัยเดี๋ยวไปรับชมกันป่ะเพราะว่าเกมเนี้ยเราจะใช้การหมุนที่ค่อนข้างมากหน่อยเพื่อสามารถดูได้ป่ะไปดูกันการตอบสนองของไจโร Huawei Nova 7 SE เนี่ยก็คือมันหมุนตามที่เราหมุนพอดีเลยนะไม่ได้มีอาการดีเลย์หรือว่าช้าเกินไปสำหรับใครที่หาสมาร์ทโฟนสักเครื่องเนี่ยไปเล่นเกมและใช้ไจโรนะครับไม่ว่าจะเป็น FPS หรือว่าพวกเกมแข่งรถเนี่ยไจโรของเจ้า Huawei Nova 7 SE เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยตอบสนองได้แม่นยำสำหรับ PUBG Mobile นะครับก็เป็นเกมยอดฮิตเลยนะที่เล่นกันทั่วโลกเรามาดูกันที่กราฟิกกันก่อนนะครับสำหรับการปรับกราฟิกเกม PUBG นะครับในโหมดของ Balance แล้วก็ Smooth เนี่ยเราสามารถปรับเฟรมเรทได้ที่ Ultra ทั้งคู่เลยส่วนการเล่น HD เนี่ยเราสามารถปรับเฟรมเรทได้ที่ High นะครับถือว่าทำออกมาได้สูงในระดับนึงเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันว่าเจ้า Huawei หรือว่า 7 SE เนี่ยการตอบสนองต่างๆของนิ้วมือเรากับจอเนี่ยจะทำงานออกมาได้ดีไหมการเดินการวิ่งเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ลื่นเลยนะไม่มีสะดุดเวลาเราปัดไปปัดมาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดใครหาสักเครื่องหนึ่งไว้เล่นเกมเพลินๆสมูทเนี่ยโหเว่ยนะว่า 7 SE ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยสำหรับเกมต่อมานะครับก็คือ Call of Duty นะครับ Call of Duty เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกม FPS ที่นิยมมากๆเลยนะเราไปดูกันที่ตั้งค่าก่อนนะครับกราฟิกของ Call of Duty ที่เราสามารถปรับได้ใน Nova 7 SE นะครับก็คือเล่น High ได้เฟรมเรทแม็กซ์แล้วก็เล่น Very High ได้เฟรมเรท Very High นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันสำหรับเกม Call of Duty เนี่ยเราจะเห็นว่าการตอบสนองนิ้วของเราเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยไม่มีดีเลย์หรือว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เห็นคนเดินมานะฮะการยิงการรัวเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองได้แม่นยำเลยนะครับ
ใครที่เกิดหามือถือไปเล่นคุณภาพเนี่ยจอ Nova 7 SE นี้คือจัดเต็มสบายๆเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ได้ผมกดไม่โดนเองปุ่มอ่ะอื้อโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่เกมต่อไปนะครับสำหรับเกม ROV ในตอนนี้ของ Huawei Nova 7 SEเราสามารถเล่นได้แค่30 fps เท่านั้นซึ่งในอนาคตอาจจะมีการอัปเกรดตัว60 fps มาให้รองรับในการเล่นก็เป็นไปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Huawei Nova 7 SE ตัวเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปลองเล่นกันได้ตามช็อปของทาง Huawei นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์และติดตามเพจ This is Game Thailand ของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ